พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ The Walking Dead Mad Tree Talesเกมมือถือแนวพัซเซิลจากซีรีส์เอาชีวิตรอดชื่อดังนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวพัซเซิลมันก็ไม่ได้เล่นชิลๆนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเกมนี้มันจะมีการสร้างเมืองด้วยนะครับก็คือคอยผลิตทรัพยากรต่างๆให้กับเราและก็สามารถที่จะไปปล้นผู้เล่นอื่นได้ด้วยแต่ว่าการปล้นเนี่ยมันจะสุ่มผู้เล่นอื่นมาให้นะจะระบุเจาะจงไม่ได้ส่วนวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ได้เลยตรงเนี้ยก็จะมีการบอกว่าให้เราไปทำอะไรบ้างเช่นให้เราไปอัปเกรดเมืองให้เราไปต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมแล้วก็ไม่ยากนะครับก็อัปเกรดไปได้เลยตามที่เกมบอกนะครับจนกว่าวัตถุดิบเราจะไม่พอถ้าวัตถุดิบเราไม่พอเนี่ยก็ทำได้ 2-3 อย่างอย่างแรกเลยก็คือลองไปดูซิว่ามันมีรางวัลให้เรารับไหมนะครับเพราะว่าในเมืองของเราเนี่ยมันจะมีจุดที่รับรางวัลไอดอลได้ฟรีอยู่หลายจุดเช่นตรงนี้นะครับเป็นการปกป้องเมืองนะครับก็จะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาส่วนเสบียงเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยตรงคอกม้าเห็นไหมครับนั่นแหละก็กดรับได้เลยนะครับแล้วคอกม้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำการต่อสู้ท้าสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะอีกวิธีหนึ่งคือการไปต่อสู้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปปล้นผู้เล่นอื่นเลยก็ได้อันนี้ก็จะได้รับทรัพยากรมาเป็นกอบเป็นกำทันทีนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปลุยตามแคมเปญหรือว่าเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการต่อสู้จริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะก่อนจะต่อสู้ก็จัดทีมก่อนจริงๆเรากดจัดทีมอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีไอเทมต่อสู้ก็เอามาติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเล่นประมาณนี้แหละเนื่องจากว่า5คนนี้เนี่ยเป็นตัวละครแรกสุดที่เราได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนก็แค่แต่เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีบอทด้วยนะกดด้านขวาบนเลยก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่นะครับก็เวลาทำลายผลึกเนี่ยก็คือต้องเรียง3อันขึ้นไปเนาะแล้วเวลาที่เราทำลายผลึกเนี่ยผลึกมันจะวิ่งสู่ด้านบนนะครับก็คือจะโจมตีตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำลายตรงไหนก็ได้นะต้องดูตำแหน่งของศัตรูด้วยแล้วก็ดูเลขด้วยก็คือตัวเนี้ยมันเป็นเลข1ใช่ไหมล่ะหมายความว่าผมต้องรีบจัดการตัวนี้ก่อนถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะโดนเขาโจมตีนั่นเองอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือธาตุนะครับคือเราดูด้านซ้ายบนก็ได้เกมเนี้ยมันก็จะมี5ธาตุพื้นฐานตามนี้เลยซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะเราจะโจมตีแรงขึ้น2เท่าเลยส่วนธาตุของศัตรูเนี่ยจริงๆมันมีบอกก่อนลงดันเจี้ยนอยู่แล้วหรือว่าเราดูตรงนี้ก็ได้ครับวงของมันเนี่ยไอตัวนี้เป็นสีม่วงไงก็แสดงว่าแพ้สีทองนั่นเองนะครับเห็นไหมจะขึ้นคําว่ารุนแรงเลยนะครับนั่นแหละท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านด่านนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็เวลาที่เราทําลายผลึกทําลายรูนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเก็บค่า SP ด้วยเดี๋ยวจะมีการใช้สกิลอัลติเมทด้วยนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวทําลายไปก่อนแล้วกันโอ้โหแตกเลยนี่ไงสกิลอัลติเมทมาแล้วนะครับจะกดใช้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะล็อกเป้าซอมบี้ก็ทำได้นะครับเวลากดใช้สกิลนะไม่ได้หมายความว่าล็อกตรงนี้แล้วทำลายแถวนี้แล้วมันจะวิ่งไปอย่างนี้ไม่ใช่นะเฉพาะสกิลเท่านั้นนะครับคือบางตัวละครเนี่ยสกิลเขาจะต้องล็อกเป้าหมายก่อนคือมันไม่ได้โจมตีทางหน้าจอพอนึกภาพออกเนาะโอเคอันนี้น่าจะถึงบอสแล้วนะครับคือมันมี3เวฟนะตอนนี้ก็คือมาถึงเวฟสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับสีทองก็เริ่มหมดแล้วงั้นก็พยายามจะทำลายเยอะให้ได้ก็แล้วกันไปโอเคถ้าเกิดทำลาย4อันขึ้นไปเนี่ยมีโบนัสด้วยอันนี้แล้วกันโอเคคอมโบกันสนุกสนานทีนี้สกิลด้านล่างเต็มแล้วกดไปเลยแล้วกันตัวนี้ล่ะโอ้โหยิงอย่างรุนแรงครับแล้วก็มีอีก2อันเอาเลยแล้วกันนะใกล้ตายแล้วผมนี่เด็กใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเอาตัวไหนก่อนดีวะเอาไปทีละตัวเลยไปนี่เนี่ยคอมโบกันกระจุยโอ้โหโอ้โหโคตรสะใจครับนี่แหละครับผมบรรยากาศการเล่นมันจะสะใจตอนนี้นี่แหละครับที่มีการคอมโบเยอะๆทีนี้เราไปดูบรรยากาศการปล้นชาวบ้านเขาดีกว่าก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะด้านขวาล่างนะครับจะเป็นการปล้นเนาะเมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วใช่ป่ะว่ามันจะสุ่มหาผู้เล่นอื่นมาให้ถ้าเกิดไม่พอใจเนี่ยก็สุ่มใหม่ได้ใช้อาหาร200นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคก็บวกเลยเวลาเราดูก็คือดูค่าพลังเขาด้วยนะครับแล้วก็ดูธาตุด้วยว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยไม่มีการปล่อยออโต้นะครับเพราะนั้นต้องเล่นเองนะงั้นเดี๋ยวผมก็พยายามทําลายตัวฮิลเขาก่อนตัวฮิลเขายืนตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ใช่ตัวฮิลไหมเนี่ยจําไม่ได้ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวทําลายผลึกสีทองก่อนดีกว่าเพราะว่าสีทองผมเก่งสุดไงจะได้ให้คนนี้เขาใช้สกิลก่อนนั่นเองครับถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็ช่างมันไปลืมดูเรื่องสีไปเลยฮะพยายามโจมตีแบบคิดหน้าคิดหลังเยอะๆก็แล้วกันไปดีมากคอมโบกระจุยแตกไปหนึ่งกดสวิตช์สีเขียวเลยละกันไปจะได้คอมโบอีกยิงไปอีกโอ้โหเป็นไงล่ะฮิวเต็มแล้วใช้ไปเลยครับ
ลืมล็อกเป้าก่อนหุ้ยตรงนี้ได้4อันเองเนี่ยอยากจะได้5อันไม่เป็นไร4ก็4ใกล้จะได้ใช้สกิลนะครับอีกนิดเดียวไปโอเคแตกเกือบไปน้องอุ้ยผมก็แตกผมแตกไปหนึ่งมาสกิลใช้ได้แล้วใช้เลยมาฝั่งนี้บ้างแตกไปซะแล้วก็สกิลคนนี้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมล็อกคนขวาแล้วกันแล้วค่อยใช้โอเค200กว่าสีแดงไปต่อเลยปับ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 แตกทีนี้มาฝั่งซ้ายทำลายแทบไม่ได้เลยต้องดึงมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือถ้าเกิดจะตีแรงๆต้องเป็นแนวตั้งไงแบบเนี้ยแนวตั้งเนี้ยจะแรงแล้วก็ไปโอเคเรียบร้อยจบครับผมทีนี้ก็จะเห็นว่าเราขโมยของมาได้เยอะเลยเห็นไหมครับแล้วก็ต้องระวังคนอื่นเขามาล้างแค้นด้วยนะให้เรากดเข้าไปที่คอกมานะครับมันจะมีรายชื่อของคนที่เราไปปล้นอยู่เห็นว่ามันมีคำสั่งแก้แค้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมออฟไลน์ไปแล้วกลับเข้ามาก็ดูหน่อยแล้วกันใครมาปล้นบ้างนะครับแล้วก็ค่อยไปแก้แค้นเขาเนาะส่วนการต่อสู้อีกอันนึงเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีพันธมิตรก่อนนะคือระบบกิลนั่นแหละถ้าเกิดไม่มีก็สร้างมาเลยก็ได้นะครับแล้วดูด้านล่างเห็นไหมมันจะมีผู้บุกรุกสมความกวาดล้างแล้วก็มีพันธมิตรด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูผู้บุกรุกก่อนอันนี้คือประมาณบอสกิลนั่นแหละนะเดี๋ยวเอาบรรยากาศการโจมตีมันให้ดูกันละกันซึ่งผู้บุกรุกเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนบอกอยู่เสมอนะครับพยายามทำลายตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดทำลายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คือต้องพยายามทำลายตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันมีเวลาบอกอยู่ด้านบนด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องเร็วนิดนึงหรือไม่เราก็ปล่อยบอทไปเลยก็ได้ครับมันปล่อยบอทได้ครับแต่ผมโจมตีเขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเก่งกว่าผมค่อนข้างเยอะไงเลือดเขาเป็นแสนเลยเห็นไหมโอ้โหดูจังหวะนี้ครับโดนโจมตีไปทีเดียวเกือบแตกเลยครับนี่แหละครับความโหดของกิจกรรมนี้ครับไม่พร้อมอย่าเพิ่งมาลงนะจ๊ะต้นอื่นของกิลก็จะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้ครับมีฟันเฟืองที่เอาไว้ตั้งค่านั่นเองตั้งชื่อใหม่นู่นนั่นนี่เปลี่ยนธงใหม่อะไรเงี้ยเปลี่ยนภาษาในการพูดคุยก็คือทำอะไรที่ตรงนี้แล้วก็การออกจากกิลก็คือออกตรงนี้ได้เลยครับส่วนกาชาปองของเกมนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างมันจะมีคำสั่งเกณฑ์คนเห็นไหมในปัจจุบันมันจะมี4ตู้ด้วยกันนะครับตู้นี้เดี๋ยวเปิดก่อนเลยก็แล้วกันครับเนื่องจากใช้ทองครับสะสมทองมาครบพอดีครับลุ้นๆกันไปว่าได้ใครโอ้โหเดี๋ยวนะโดนซอมบี้ลุมกันแบบนี้จะออกมาทีละคนเนาะอันนี้คือ3ดาวนะครับถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็น3ดาวอย่างต่ำนะนี่ก็น่าจะ3ดาวเนาะโอเคดูไม่ออกเลยครับใครจะมา4ดาวไม่เป็นไรลุ้นๆกันไปเอ้ยคนนี้คุ้นๆอยู่เหมือนกับผมได้มาแล้วในภาคที่แล้วสายฮิวอันนี้ไง4ดาว5ดาวไปเลยสิทรงดีขนาดนี้แหม4ดาวครับ3ดาว3ดาว3ดาวก็น่าจะ3ดาวเพราะว่ามีตัวซ้ำด้วยไงโอเคก็ตามสภาพนะครับสีที่อยู่ด้านหลังนี้ไม่ได้บ่งบอกความแรงนะครับแต่ว่าเป็นสายหรือว่าธาตุของตัวละครนั่นเองครับส่วนตู้ที่2เนี่ยเขาจะมีแค่เฉพาะธาตุนั้นๆเท่านั้นแล้วมันก็จะสลับกันไปทุกวันด้วยนะครับวันนี้สีเขียวพรุ่งนี้อาจจะเป็นสีแดงก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ลองดูแล้วกันครับอยากได้สีไหนแวะมาดูแล้วก็ตู้ต่อไปจะเป็นตู้อาวุธนะครับเอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครเนาะแล้วก็อันต่อไปเป็นเกณฑ์รายวันครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตาก็มาเกณฑ์ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ธรรมดาเนี่ย1ดาวถึง3ดาวอะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีตราก็มาเปิดเล่นเผื่อได้3ดาวส่วนการอัปเกรดก็อยู่ข้างๆกันเลยครับก็คือไปที่ระบบรายชื่อนะครับแล้วก็เลือกเลยจะอัปเกรดใครครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยคืออุปกรณ์นั่นเองครับก็สามารถติดตั้งให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งปืนอันนี้ละกันครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นสายที่มันเป็นธาตุแสงหรือธาตุมืดไงก็จะได้แบบว่าให้ลุงคนนี้เขาตีหลักไปส่วนการอัปเกรดก็ใช้2อันนี้นะครับมันก็หาได้จากในเมืองอยู่แล้วเนาะและทีนี้พอเราอัปเกรดจนเลเวลตันนะครับที่20เนี่ยก็ต้องทําการอัปขั้นด้วยนะครับก็ต้องไปหาของมาก่อนแล้วดูขั้นของเกมนี้ดิมีเป็น10เรียงเป็นตับครับส่วนด้านขวาล่างตรงนี้สกิลเรียกใช้ก็คือจะต้องเปิดกระชปองมาซ้ำก่อนเนาะแล้วมันจะกลายเป็นเหรียญตาครับก็เอามาตีบวกได้ครับยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งเก่งส่วนคนไหนที่เราคิดว่าไม่เล่นแล้วนะครับจะมีคำสั่งรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้60ทองในการปลดอาวุธนะครับเมื่อเรามีทรัพยากรมากพอแล้วนะครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดเมืองด้วยเนาะอันดับแรกๆที่ควรอัปเกรดเลยคือเจ้านี่แหละ
ก็คือเหมือนกับเป็นศูนย์บัญชาการนะครับเราจะต้องอัปเกรดเจ้านี้ก่อนไม่งั้นมันจะอัปเกรดอันอื่นๆหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในหลายๆสิ่งก่อสร้างเนี่ยเราสามารถแต่งตั้งตัวละครเข้ามาทํางานได้นะครับเมื่อเราเอาตัวละครเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับอย่างเช่นบางอันเนี่ยมันจะหาทรัพยากรให้เราอัตโนมัติใช่มั้ยมันก็จะหาได้มากขึ้นนั่นแหละครับส่วนพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยควรจะสร้างอะไรอัปเกรดอะไรดีดูตามเควสได้เลยครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ทำตามเควสได้เลยครับเพราะว่าเราจะได้รับพวกไอเทมต่างๆกลับคืนมาด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราทำครบทุกเควสในนี้แล้วอ่ะมันจะขึ้นบทใหม่มันจะได้ของเพิ่มดูด้านล่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำตามนี้นี่แหละครับเราจะได้เล่นตอนต้นเกมได้ไวขึ้นส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของเรานั่นแหละแตะเข้าไปได้เลยครับจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่ออะไรเต็มที่แล้วก็การตั้งค่าต่างๆจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีเรื่องการปรับเสียงปรับ FPS แล้วก็มีการปรับคุณภาพกราฟิกโดยอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือมันจะปรับให้เหมาะกับมือถือของเรานั่นแหละการแจ้งเตือนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าไหร่และที่จะสำคัญอีกอันนึงคือนี่ภาษานั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะก็ลองมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะถ้าเกิดอยากจะเล่นกับเพื่อนก็ต้องมาดูด้วยว่าเราอยู่เซิร์ฟเดียวกับเพื่อนหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อบัญชีเผื่อบางกรณีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ล็อกอินเข้ามาไงก็คือมาเชื่อมบัญชีตรงนี้ก็ได้หรือจะลบบัญชีก็ได้นะครับรีเซ็ตก็ได้เห็นไหมลบกับรีเซ็ตมันจะต่างกันตรงที่ว่ารีเซ็ตเนี่ยมันจะรีเซ็ตแล้วเราเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดลบเนี่ยบางทีมันจะมีเวลานี่ไงเห็นไหมครับคือต้องรอ90วันอ่ะมันถึงจะลบให้เราจริงๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเทมโค้ดนะครับมาใส่ที่นี่นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะเกี่ยวกับแล้วก็ตรงนี้ครับคูปองใครมีคูปองอะไรก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันด้วยนะครับ